กงเนี่ยนะมีอยู่4กงก็คือไอ้ล้อรอบอ่ะนะตัวกงก็คือที่ประติดกับกรรมอ่ะที่กระทบกับพื้นน่ะเค้าเรียกว่ากงกงอันนั้นเป็นชื่อของอริยสัจ4ประการอริยสัจ4ประการเค้าเลยเรียกว่าธรรมจักรเรียกว่าธรรมจักรมีดุมคือโพธิปักขิยธรรมมีสี่กรรมคือปฏิจจสมุปบาทมีกงคืออริยสัจ4การที่พระองค์ทรงประกาศหรือว่าพระองค์ทรงหมุนจักรอันนี้ให้เป็นไปเรียกว่าธรรมจักรธรรมจักรเพราะฉะนั้นข้อความในธรรมจักรก็คือคำสอนที่ว่าด้วยการเห็นโทษของกามสุขเห็นโทษของกามสุขและเห็นโทษของการปฏิบัติตนนะโดยความลำบากเพื่อทำให้ลำบากซึ่งไม่ใช่หนทางแต่หนทางนั้นก็คือธรรมจักรใช่ไหมธรรมจักรหนทางก็คือมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจักขุปัญญาวิชชาแสงสว่างสามารถที่จะทำให้ตรัสรู้อริยสัจ4ประการแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเรียกว่าธรรมจักรนะอันพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าทีปังกรนี้พระองค์ก็ทรงประกาศธรรมจักรเหล่านี้ให้เป็นไปในช่วงที่พระองค์เสด็จไปที่ไหนพระองค์ก็แสดงธรรมอย่างนี้ไปเรื่อยเสด็จจาริกมาถึงนครของพวกเราแล้วชาวบ้านนะเขาก็เล่าให้ฤาษีฟังแล้วพระองค์นี้เสด็จพำนักอยู่ที่สุทัศนะมหาวิหารพวกเรานิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมาจึงตกแต่งหนทางนี้ที่จะเป็นที่เสด็จมาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นสุเมธดาบทก็เลยคิดว่าแม้เพียงคำประกาศว่าพระพุทธเจ้าก็หาได้ยากในโลกพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็คือมาจากบาลีว่าพุทโธว่างั้นเถอะแม้แต่คำว่าพุทโธเนี่ยเป็นคำที่หาได้ยินได้ฟังยากเหลือเกินจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าบอกว่าคำว่าพุทโธเนี่ยหาได้ยินยากนะไปบางประเทศเนี่ยเคยได้ยินหรือเปล่าคำว่าพุทโธเนาะผู้การไปอเมริกานี่ได้ยินบ่อยไหมคำว่าพุทโธเนี่ยไม่บ่อยนะหาได้ยินได้ฟังยากนะเมืองไทยนี่ก็ถ้าหากว่าไปเกิดผิดที่ก็เช่นไปเกิดในเผ่าบางเผ่านี่ก็ไม่ได้ฟังเหมือนกันนะไปเกิดที่ต่างประเทศเนี่ยคำนี้พูดไม่ได้นะเขาไม่ชอบเลยนะรังเกียจอย่างเงี้ยงั้นคำว่าพุทโธยังหาได้ยินได้ฟังยากจะกล่าวไปใหญ่ถึงการอุบัติการเกิดขึ้นการตรัสรู้ของพระองค์เล่าว่างั้นพุทโธปาโธทุลโภการอุบัติตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นของยากมนุษย์สัตตาทุลภานะการอุบัติการเกิดขึ้นของความเป็นมนุษย์ของเราทั้งหลายก็เป็นของยากที่เราทั้งหลายจะได้มีศรัทธาก็เป็นของยากที่จะได้พระสัทธรรมนี่ก็ยากอย่างยิ่งเหมือนกันเถอะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของยากๆทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่จะอุบัติตรัสรู้ขึ้นมาเนี่ยเป็นของยากอันฤาษีก็เลยมีความคิดว่าแม้เราก็ควรจะร่วมกับมนุษย์เหล่านี้ตกแต่งหนทางเพื่อพระทศพลด้วยเขาก็ทำบุญกันแม้เราน่าจะทำบุญบ้างนะท่านก็เลยกล่าวกับพวกมนุษย์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญถ้าพวกท่านตกแต่งทางนี้เพื่อพระพุทธเจ้าขอจงให้โอกาสส่วนหนึ่งแก่เราบ้างแม้เราก็จะตกแต่งหนทางนี้เพื่อพระทศพลพร้อมกับพวกท่านโอ้อยากจะทำบุญร่วมบ้างอะนะบุญนี้จำกัดหรือเปล่าขอร่วมได้ไหมอย่างเงี้ยนะพวกชาวบ้านพวกเขาก็รับปากว่าดีละสาธุต่างก็รู้ว่าสุเมธดาบทนี่มีฤทธิ์จึงกำหนดที่ว่างซึ่งมีน้ำเซาะให้ก็คือฤาษีคนนี้มีฤทธิ์มั้งแสดงว่ามีที่มันทำยากหน่อยยกให้ฤาษีทำเลยดีกว่าก็เลยบอกว่าท่านจงตกแต่งที่นี้เถิดแล้วก็มอบให้ไปสุเมธดาบทเนี่ยยึดเอาปีติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะคิดถึงพุทโธด้วยความปลาปลื้มใจปีติโสมนัสนะพอฤาษีคนนี้เขามีความเข้าใจในเรื่องพุทธเจ้าพอสมควรเพราะเขาทรงคำพีมหาปริศลักษณะเขารู้เลยว่าพระพุทธเจ้าของนี่จะต้องเป็นยังไง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 เนี่ยโดยวิชาที่เขาเรียนมาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วถึงไม่เคยเห็นแต่เขาพอรู้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าเราสามารถจะตกแต่งทางเนี่ยที่ว่างนี้ด้วยฤทธิ์ได้แต่เมื่อเราตกแต่งเช่นนี้ใจก็จะไม่ยินดีนักแหมมันง่ายไปเหมือนกับเป่าพวดเดียวเสร็จเลยนะมันง่ายไปไม่ได้ออกแรงเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราควรจะกระทำการรับใช้ด้วยกายดังนี้แล้วก็ขนดินลงมาเทลงในที่ว่างนั่นแหละนั่นไปขอจอบเข้ามาขุดแล้วก็เอา
ไอ้นะหนังเสือเนี่ยมารองแล้วก็ขนมาเทนะคล้ายๆเอาปุ้งกี้มาก็เทใส่ตําตําตําไปเมื่อที่ว่างแห่งนั้นยังตกแต่งไม่เสร็จเลยพระทศพลทีปังกรมีพระขีณาสพผู้ได้อภิญญา6มีอนุภาพมาก 400,000 รูปห้อมล้อมพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโหผู้มีพระคุณมากมายมหาศาลมีรัศมีนี่ออกแล้วมีภิกษุที่มีอภิญญา6เนี่ยนะทุกองค์เนี่ยติดตามเนี่ยมีฤทธิ์หมดเลยก็ถ้าท่านเหาะได้ก็เหมือนกับกองบินพร้อมที่จะเหาะไปพร้อมกันได้หมดนะหายจากตรงนั้นแวบหมดทําได้หมดเลยเพราะฉะนั้นพระทั้ง 400,000 รูปเนี่ยนะมีอนุภาพมากห้อมล้อมติดตามเมื่อเหล่าเทวดาบูชาอยู่ด้วยของหอมและดอกไม้ทิพย์เมื่อสังคีตะบรรเลงอยู่เครื่องดนตรีนี่ก็บรรเลงเสียงกระหึ่มเลยตรงนั้นนะเมื่อเหล่ามนุษย์บูชาอยู่ด้วยของหอมและดอกไม้เสด็จเยี่ยงกายบนพื้นมโนศิลาด้วยพุทธลีลาอันหาที่สุดมิได้ประดุจราชสีเสด็จดำเนินมาสู่ทางที่ตกแต่งประดับประดาแล้วนั้นพระพุทธเจ้านี่เสด็จมาเลยพร้อมกับเหล่าหมู่ภิกษุสงฆ์สุเมธดาบสลืมตาทั้งสองขึ้นมองดูพระวรกายของพระทศพลผู้เสด็จดำเนินมาตามทางที่ตกแต่งแล้วซึ่งถึงความเลิศด้วยพระรูปโฉมประดับด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการมหาปุริสลักษณะ32ประการถ้าผู้ใดอยากได้รายละเอียดก็สามารถดูได้ในพรหมายุสูตรในลักขณะสูตรในพรหมายุสูตรในลักขณะสูตรเนี่ยนะจะกล่าวถึงลักษณะของพระผู้มีพระภาคทั้ง32อย่างและก็สวยงามด้วยอนุพยัญชนะส่วนประกอบ80ประการแวดวงด้วยแสงสว่างมีประมาณวาหนึ่งเปล่งพระพุทธรัศมีหนาทึบมีสี6ประการออกมาดูประหนึ่งสายฟ้าหลายหลากในพื้นท้องฟ้าเนี่ยมีสีดุจแก้วมณีฉายแสงแปรปรับอยู่ไปมาและเป็นคู่กันสุเมธดาบสนี่มองเห็นโอ้โหคนนี้ทำไมรูปร่างหน้าตาร่างกายเนี่ยมหาปุริสลักษณ์32อย่างแล้วก็ยังมีรัศมีมีอะไรออกมาอีกมีภิกษุสงฆ์ให้ห้อมล้อมเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าวันนี้เราควรจะกระทำการบริจาคชีวิตแด่พระทศพลเนี่ยมีคิดไหมเห็นแล้วอยากเอาชีวิตบูชาเลยนะอย่าว่าดอกไม้ของหอมอะไรคนอื่นเอาดอกไม้เข้าของเครื่องใช้แต่ตัวนี่จะเอาชีวิตบูชาท่านเพราะฉะนั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าได้ทรงเหยียบเปลือกตมแต่จงทรงย่ำหลังของเราเสด็จพร้อมกับพระขีณาสพ 400,000 เหมือนทรงเหยียบสะพานแก้วมณีเถิดข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราตลอดกาลนานเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาทางที่ทำก็ยังไม่เสร็จพระพุทธเจ้าเสด็จมาทำยังไงเอาชีวิตบริจาคทำสะพานดีกว่าขอเป็นเหมือนสะพานขอเป็นเหมือนเรือข้ามฟากนั่นแหละนะปรารถนาเป็นสะพานจะขอเอาตัวเนี่ยนอนทอดในที่ที่มันมีโคลนมีตมเนี่ยให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จดำเนินเหยียบภิกษุสงฆ์ก็เดินเหยียบนะว่าจะเอาหลังนี่แหละเป็นสะพานให้โอ้แค่คิดยังไม่กล้าเลยนะจะกล่าวไปยายถึงการกระทำเล่าอย่างนั้นแต่ก็อย่างว่าคนพิเศษเท่านั้นแหละเขาทำกันอย่างนี้แล้วก็แก้ผมออกอย่าลืมนะฤาษีเนี่ยผมยาวก็แก้ผมออกลาดหนังเสือชดาและผ้าเปลือกไม้วางลงบนเปลือกตมซึ่งมีสีดำนอนบนหลังเปลือกตมเหมือนสะพานแผ่นแก้วมณีทอดหลังให้เหยียบเลยเหมือนกันเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าอันนี้ก็สรุปเป็นคาถาถ้าที่เป็นดำๆนี่เขาเอาไว้ให้ท่องนะเป็นคาถาเอาไว้ให้ท่องเป็นกลอนของคนแขกเขาอ่ะนะเขาท่องแล้วเขาฟังซึ้งของเราเนี่ยก็ตะกุกตะกักเท่าเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกมนุษย์เหล่านั้นถูกเราถามแล้วยืนยันว่าพระพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมเป็นพระชินะเป็นพระโลกกนายกพระนามว่าทีปังกรพระชินะนี่ก็คืออะไรชินะแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้มีชัยชนะชนะอะไรชนะมารทั้ง5ประการ1มารเลยขันธมารเทวปุตตมารนะมัจจุมารกิเลสมารอภิสังขารมารพระพุทธเจ้านี่ทรงชนะมารทั้ง5เป็นนายกเป็นผู้นำโลกนำไปไหนนำไปไหนพระพุทธเจ้าทรงนำสัตว์ทั้งหลายข้ามจากโลกิยะเข้าถึงโลกุตระเหมือนกันแหละพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทรงพระนามว่าทีปังกรเนี่ยเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก
เหมือนที่เราสวดเมื่อกี้ใช่ไหมอิทะตะทาคโตโลเกอุปันโนว่างั้นพระพุทธเจ้าทรงอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พวกเขาแผ้วถางถนนหนทางเพื่อพระองค์ปีติเกิดขึ้นแก่เราทันใดเพราะได้ฟังคำว่าพุทโธใครไปนั่งท่องพุทโธพุทโธก็นึกถึงพระพุทธคุณเหล่านี้ไปด้วยนะพุทโธพุทโธน่าจะมีความสุขเนาะต่อไปเนี่ยยอมไปท่องเลยนะพุทโธแล้วก็นึกถึงพระคุณเหล่านี้นะพระว่าอนุโมทนาบุญไว้ก่อนเลยนะเราเมื่อกล่าวอยู่ว่าพุทโธพุทโธก็ได้เสวยโสมนัสแล้วนะโอ้ยแค่พูดเฉยๆนี่ก็ปีติลุกคุณพิษณุว่าไงนะก็บอกว่าตื่นขึ้นกลางดึกๆ ก็ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเขาว่างั้นตื่นมาดึกๆยังนึกนอบน้อมเลยโอ้สาธุไงแสดงว่าจิตใจนี้ใกล้ๆแล้วนะสาธุฮะยากนะเพราะเราคิดแต่เรื่องอื่นใช่ไหมเรื่องการเรื่องงานเรื่องบุตรเรื่องภรรยาเรื่องครอบครัวถนนหนทางกิจการงานบ้านเมืองข่าวหนังสือพิมพ์คิดไปเรื่อยที่จะคิดนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยหายากเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตที่คิดนอบน้อมเนี่ยนะอัปปมาโนพุทโธว่างั้นคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณอันถ้าจิตใจของผู้ใดที่เคารพนอบน้อมสักการะเทิดทูนบูชาเนี่ยนะบุญที่ไม่มีประมาณก็จะเกิดขึ้นแก่เขาเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก้าวล่วงบาปล่วงอกุศลก้าวพ้นจากกองทุกข์ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระองค์นี่มีคุณมากมายมหาศาลนะอย่าไปนับว่าจิตใจของคนที่นอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบุญเนี่ยมีกี่เม็ดอย่างเงี้ยอย่าไปนับอย่างนั้นที่แท้แล้วนับเป็นห้วงบุญห้วงกุศลเหมือนกันมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าโสมนัสโสมนัสเกิดขึ้นปลาปลื้มดีใจนึกถึงพระพุทธคุณเนี่ยนะเป็นของที่หายากมันก็เลยได้เกิดโสมนัสเรายืนอยู่ณที่นั้นยินดีมีใจเกิดความสังเวชก็เกิดความสังเวชใจสลดใจนั่นเองก็สังเวชทีนี้ก็คือสลดในฐานะที่ควรสลดจึงคิดว่าเราจะปลูกพืชไว้ในที่นั้นพืชในที่นี้ก็คือเป็นชื่อของบุญอ่ะนะควรที่เราจะทำบุญตรงนี้บ้างขณะอย่าได้ล่วงเลยเราไปเสียเปล่าไม่ปรารถนาที่จะให้ขณะเหล่านี้ผ่านไปใช่ไหมขณะไหนบ้างขณะที่หนึ่งอวัยวะสรีระของเราทั้งหมดไม่พิกลพิการมีตามีหูมีจมูกมีแขนมีขามีหัวมีเป็นคนสมประกอบว่างั้นเถอะขณะอย่างนี้หาได้ยากนะสองพระพุทธเจ้าก็ทรงอุบัติตรัสรู้ขึ้นมาในโลกแล้วขณะเหล่านี้เนี่ยอย่าให้ล่วงเลยไปเพราะคนที่ปล่อยให้ขณะเหล่านี้ล่วงเลยไปก็จะยัดเยียดอยู่ในนรกเป็นอันมากแล้วก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ขณะเหล่านี้ผ่านไปเพราะฉะนั้นพวกท่านถ้าหากว่าพวกท่านจะแผ้วถางหนทางเพื่อพระพุทธเจ้าก็จงให้ที่ว่างแห่งหนึ่งแก่เราแม้เราก็จะแผ้วถางทางถนนหนทางทีนั้นพวกเขาก็ได้ให้ที่ว่างแก่เราเพื่อจะแผ้วถางหนทางอันนี้สำนวนแบบนี้เขาเรียกว่าพระองค์ทรงเล่าให้พระสารีบุตรฟังเวลานั้นเรากำลังคิดอยู่ว่าพุทโธพุทโธแผ้วถางทางเมื่อที่ว่างของเราทำไม่เสร็จเขาบอกว่างานที่เขามอบหมายภาระให้ก็ทำไม่เสร็จนะพระมหามุนีทีปังกรผู้เป็นพระชินเจ้าพร้อมกับพระขีณาสพ 400,000ผู้ได้อภิญญา6ผู้คงที่ปราศจากมลทินผู้คงที่ก็คือตาทิโนผู้คงที่คำว่าคงที่คือคงที่ยังไงคงที่ในอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์ได้อารมณ์ที่ไม่ดีก็ไม่เสียใจได้อารมณ์ที่ดีใจก็ไม่ฟูขึ้นจิตใจของท่านมั่นคงทุกอารมณ์ว่างั้นศิลาหินแท่งทึบยาว16ศอกเสาหินน่ะนะเสาหินเนี่ยยาว16ศอกเนี่ยนะปักลงไปในดิน8ศอกโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน8ศอกเอาไปขยาวดูเถอะสะเทือนไหมก็บอกว่าไม่สะเทือนชั้นใดจิตใจของพระอรหันต์ทั้งหลายก็จะเป็นลักษณะนั้นก็เรียกว่าผู้คงที่ทั้งในอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์หรือว่าตัวข้างหนึ่งเนี่ยนะข้างหนึ่งเนี่ยเปื้อนด้วยอุจจาระข้างหนึ่งเนี่ยนะเอาดอกไม้มาลูบไล้ใจท่านก็เหมือนเดิมมั่นคงไม่ต่างกันจิตใจเหมือนเดิมหมดเลยเรียกว่าตาที่โนผู้คงที่ปราศจากมลทินมลทินนี้เป็นเครื่องเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายคำว่ามลทินนี้ก็คือความเศร้าหมองสิ่งที่มันทำให้ใจเศร้าหมองมลทินคือราคะมลทินคือโทสะมลทินคือโมหะมลทินเหล่านี้ไม่มีในจิตในใจของท่านเลยว่างั้นเถอะ
เสด็จดำเนินมาหนทางนั้นโอ้โหผู้มีคุณมากมายแล้วนะเสด็จมาเนี่ยนะเราจะเห็นว่าตรงนี้ท่านอธิบายอะไรนะอธิบายว่าอัญชลีกรณีโยนะสังฆคุณนะอัญชลีกรณีโยนะอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกสาติเนี่ยนะก็คือพรรณนาถึงว่าคุณสมบัติเหล่านี้ผู้มีคุณขนาดนี้นะท่านมาว่างั้นทีนี้การต้อนรับต่างๆก็มีขึ้นกลองมากมายก็บรรเลงขึ้นเหล่าคนและเทวดาล้วนร่าเริงต่างทําเสียงสาธุการลั่นไปทั่วโอ้ปราบปลื้มใจเนาะเหล่าเทวดาเห็นพวกมนุษย์และเหล่ามนุษย์ก็เห็นเทวดาใครอยากเห็นเทวดาก็ไปช่วงนั้นจะได้เห็นพอดีเลยแม้ทั้งสองพวกต่างก็ประคองอัญชลีเดินตามพระตถาคตไปนะคนที่มีข้าวของก็เอาข้าวของบูชาคนที่ไม่มีอย่างอื่นนี่ก็เอานิ้วเนี่ยนะ10ประการยกมือบูชาเดินติดตามพระผู้มีพระภาคเป้าไปเหล่าเทวดาที่เหาะมาทางอากาศก็โปรยปลายดอกมณฑารพไม่เคยเห็นเลยเป็นยังไงไม่รู้ดอกมณฑารพนะเขาบอกดอกนี้อยู่ที่สวรรค์แต่ถามแล้วการตอบไม่ได้หรอกไม่เคยเห็นเหมือนกันนี่ก็ดอกบัวหลวงอันนี้ดอกบัวหลวงนี่เข้าใจเนาะดอกบัวหลวงเนี่ยเข้าใจละดอกปริฉัตรดอกปริฉัตรปริฉัตรนี่ต้นทองหลางอันเดียวกันหรือเปล่าต้นปริฉัตรนะนะทองหลางดอกทองหลางอ่ะนะก็งามดีเหมือนกันนะเทวดานี่ก็แสดงว่าดอกนี้ดีมากถึงก็เอามาบูชาพระพุทธเจ้าใช่ไหมทีนี้ดอกปริฉัตรอันเป็นทิพย์ไปทั่วทุกทิศเหล่าคนที่อยู่บนพื้นดินต่างก็ชูดอกจำปาดอกจำปาก็คือดอกลั่นทมนั่นแหละทางอีสานเนี่ยดอกจำปาเนี่ยนะก็คือดอกลั่นทมชื่อหนึ่งเรียกว่าดอกจำปาอันนี้ทางโน้นนะเขาเรียกอย่างนั้นเลยทางภาคกลางก็เหมือนกันเขาก็เรียกว่าดอกลั่นทมกับดอกจำปานี่ก็คืออันเดียวกันนั่นเองต่างท้องต่างถิ่นต่างที่เรียกต่างกันแต่บ้านเรามาเชียงใหม่คนละดอกอย่างละมั้งไงดอกจำปาคล้ายๆจำปีใช่ไหมจำปากับจำปีก็คล้ายๆกันแสดงว่าหลายจำปามากนะเออนี่อย่าไปที่ไหนอย่าไปยืนยันของเราเด้อบางทีของเขาก็ชื่อเดียวกันแต่นึกคนละหน้าเลยก็มีแต่ว่าเรื่องชื่อเรื่องศัพท์เรื่องแสงเนี่ยนะอย่าไปเถียงกันเลยบางทีเขาอาจจะนึกของเขาไปนะเขาว่างั้นก็เออท้องถิ่นเขาเรียกแบบนั้นไปแต่ชื่อก็จะพ้องกันก็มีหรือดอกว่าดอกสละชะเป็นยังไงดอกสละชะนึกไม่ออกดอกกระทุ่มดอกกระทุ่มเนี่ยมันสงสัยมันดอกกลมๆนะเขาบอกว่าดอกกระทุ่มเนี่ยวางบนศีรษะคนล้านไม่อยู่ว่างั้นเนี่ยมันกลมๆว่างั้นแต่ว่าเขาสำนวนเขาอะนะน้ำไม่ติดในใบบัวดอกกระทุ่มไม่ติดในศีรษะคนล้านนะมีสำนวนอยู่สำนวนหนึ่งในพระไตรปิฎกนี่มีบ่อยดอกกากระทิงดอกกากระทิงนี่ก็นึกดอกไม่ออกดอกบุญนาคดอกการะเกดไปทั่วทุกทิศคือกลิ่นทิพเนี่ยหอมตลบอบอวนดอกไม้เนี่ยโปรยปลายไปหมดเลยนะงานเทดอกไม้ขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวของเราวันที่เท่าไหร่นั่นที่5ใช่ไหมวันที่5ก็ดูภาพแล้วก็นึกถึงโอ้สมัยก่อนเขาจัดดอกไม้เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเขาจัดดอกไม้บูชาเรียงรายเชียงใหม่ของเรานี่จัดบูชาใครบูชานักท่องเที่ยวนะบูชาสตังค์กันแล้วกันคนละอย่างกันเนาะคนที่มีศรัทธาเขาก็คิดเพื่อที่จะทำบุญไปคนที่ไม่มีศรัทธาก็คิดไปอีกอย่างนึงอ่ะเนาะแต่ก็กิริยาเหมือนกันกิริยาเหมือนกันนะก็เอาดอกไม้มาแต่วางเหมือนกันนั่นแหละแต่อีกคนหนึ่งทำด้วยใจที่เป็นศรัทธาอีกคนหนึ่งทำด้วยใจที่เป็นโลภะผลก็แตกต่างกันเป็นธรรมดาแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่บูชาไปบูชาในสิ่งที่ควรบูชาเอตัมมังคลมุตตัมมังเป็นอุดมมงคลอันประเสริฐสูงสุดเป็นเหตุให้ได้สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นต้นนะถ้าหากว่าใครที่ได้เคยฟังนายสุมาณมาลาการเนี่ยนะเอาดอกไม้ไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทำนายว่าอนาคตเขาจะได้บรรลุธรรมะตรัสรู้ธรรมะว่างั้นเถอะทีนี้ฤาษีเนี่ยก็บอกว่าเราแก้ผมออกเลยคลี่ผมเลยนะผมยาวฤาษีเนาะเปลืองผ้าเปลือกไม้และหนังเสือในที่นั้นลาดลงบนเปลือกตมนอนคว่ำหน้าให้เหยียบหลังอ่ะนะพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสิทธิ์จงเหยียบเราเสด็จไปอย่าได้เหยียบบนเปลือกตมเลยข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เราขอยอมอุทิศตัวให้เป็นสะพานให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเหยียบอย่าว่าพระโพธิสัตว์ที่ตั้งความปรารถนาเลยพระในเชียงใหม่อยู่รูปหนึ่ง
มีอยู่ครั้งหนึ่งมาเห็นในหนังสือพิมพ์พระชาวเชียงใหม่มีพวกกะเหรี่ยงเนี่ยนะมานอนเรียบเลยนะให้พระองค์เนี่ยเดินเหยียบไปในเชียงใหม่เรานี่มีปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเนี่ยที่ออกภาพมามีอันนั้นแล้วก็ถ้าเป็นแถวบ้านอาตมานะถ้าช่วงไหนเขามีจัดงานประเพณีงานแสดงธรรมนะพระจะขึ้นธรรมาสน์เนี่ยจะมีคนเนี่ยไปก้มเป็นบันได3ชั้นให้ขึ้นเหยียบนะขึ้นเทศเนี่ยนะโอ้ขนาดธรรมดายังมีคนให้เหยียบขึ้นเลยอันนี้พระพุทธเจ้ามันจะขนาดไหนโถเนาะเขาสามารถยอมตัวบูชาได้นะสมัยนี้เขายังมีคนทอดตัวให้เหยียบขึ้นเลยสุเมธดาบสนั้นนอนบนหลังเปลือกตมนั่นแหละลืมตาทั้งสองเห็นพระพุทธสิริของพระทศพลทีปังกรก็เลยคิดว่าเขามีความคิดนะมองเห็นปุ๊บนึกเลยว่าถ้าเราต้องการก็พึงเผากิเลสทั้งปวงหมดแล้วเป็นพระสังฆนวกะเข้าไปสู่รัมมกะนครได้ถ้าเราต้องการจะหมดกิเลสนะแป๊บเดียวเนี่ยนะฟังคาถาไม่ต้องถึง2บรรทัดเลยจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ทันทีเลยเป็นพระอรหันต์ที่ติดตามไปอย่างดีเลยเนี่ยนะไปอยู่ท้ายที่สุดของ4แสนนั่นน่ะเพราะท่านเป็นประเภทถ้าบรรลุธรรมก็ประเภทอุคคติตันยูคือพระโพธิสัตว์นี่มีอยู่3ประเภทใช่มั้ยประเภทอุคคติตันยูวิปัญจิตันยูและไนยะบุคคลพระโพธิสัตว์ประเภทอุคคติตันยูก็คือสามารถฟังธรรมะแต่หัวข้ออย่างเดียวก็บรรลุทันทีเลยอย่างนี้เรียกว่าอุคคติตันยูแต่ถ้าหากว่าพวกฟังหัวข้ออย่างเดียวไม่ได้บรรลุต้องชี้แจงต้องจำแนกพิสดารขึ้นอย่างนี้เรียกว่าวิปัญจิตันยูไนยะเป็นยังไงก็เหมือนพวกเรานี่แหละถ้าบรรลุชาตินี้ก็ไนยะถ้าไม่บรรลุก็ศึกษาต่อไปเป็นตถะปรมะอันพวกไนยะเรียนมากท่องมากจำมากสอนมากเทศมากจำมากถ้าบรรลุเรียกว่าไนยะถ้าไม่ได้บรรลุปทะปรมะแต่ไม่ต้องกลัวนะชาติหน้าก็บรรลุง่ายกว่าเพื่อนนะชาตินี้ทำเหตุไว้ดีแล้วนี่เขาก็คิดเหมือนกันเออถ้าหากว่าเขาตั้งความปรารถนายังไงวันนี้บรรลุแน่นอนแต่เราไม่มีกิจด้วยการเผากิเลสด้วยเพศที่ใครไม่รู้จักแล้วบรรลุนิพพานไม่มีกิจที่จะต้องข้ามคนเดียวนะถ้าอะไรเราพึงเป็นเหมือนพระทศพลทีปังกรบรรลุพระอภิสัมโพธิญาณอย่างสูงยิ่งแล้วขึ้นสู่ธรรมนาวานาวานี่แปลว่าเรือคือพระธรรมเหมือนกันเถอะให้มหาชนข้ามสงสารสาครได้แล้วปรินิพพานในภายหลังข้อนี้สมควรแก่เราเห็นนะว่า1ท่านมีความคิดว่าท่านไม่อยากบรรลุโดยที่ไม่มีคนรู้จักข้อ2ท่านก็บอกว่าถ้าอะไรเราพึงเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์นี้แหละเพื่ออะไรเพื่อที่จะขึ้นสู่ธรรมนาวาเป็นนาวาแห่งธรรมนาวาก็คือเรือคือธรรมะเนี่ยนะที่จะให้มหาชนข้ามเพราะว่าไม่ไปคนเดียวอ่ะจะสร้างเรือใหญ่คนจะได้ไปด้วยเสร็จแล้วสังสารสาครสาครนี่ก็คือทะเลเพราะฉะนั้นสาครคือสังสารวัฏนี่ทั้งลึกทั้งกว้างสังสาระชื่ออะไรเป็นชื่อของอะไรสงสารนี่เป็นชื่อของอะไรโอ้ยสงสารเหลือเกินน้ำตาไหลเลยสงสารเขาอย่างนี้รึเปล่าใช่ไหมสงสารเป็นชื่อของอะไรสงสารก็คือขันธานันจะปฏิปาติธาตุอายตนานันจะนะคือลำดับแห่งขันธาตุอายตนะที่สืบเนื่องอย่างไม่ขาดสายเรียกว่าสงสารก็คือขันธาตุอายตนะเคยเห็นสงสารไหมเคยเห็นนะใครเคยเห็นสงสารบ้างก็นั่งอยู่นี่แหละสงสารทั้งหมดนั่นแหละอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ขันใช่ป่ะขันธาตุอายตนะเหล่านี้แหละที่นั่งกันอยู่นี่แหละเรียกว่าสังสาระข้ามยากไหมนั่นแหละเรียกว่ามันเหมือนกับทะเลเลยนะชีวิตของเราที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยในทะเลความเป็นไปแห่งชีวิตอย่างนี้ก็เหมือนทะเลแล้วล่ะแล้วก็ยังทะเลที่มีห้วมน้ำทับอีกโอคะสี่ท่วมทับกามะโอคะทิฏโถคะอวิชโชคะภวะโยคะเนี่ยท่วมทับอีกแล้วยังไม่พอนะยังมีเครื่องมัดเครื่องผูกร้อยรัดไปอีกสังโยชน์10ประการก็ผูกมัดรัดตรึงไว้อีกนะข้องอยู่ด้วยเครื่องข้องอีกติดอยู่ด้วยเครื่องติดอีกวะนะมันลึกอยู่แล้วด้วยยังมีไอ้ที่มาผูกมามัดมารัดมาติดอีกมากมายมหาศาลนั่งอยู่นี้ใครข้ามได้บอกเลยนะสาธุข้ามยังไงมีวิธีข้ามหรือเปล่าทำยังไงจะข้ามจากสังสาระอันนี้ออกไปได้ข้ามอย่างไรมัชฌิมาปฏิปทานั่นแหละเป็นธรรมนาวาที่จะทำให้ข้ามสิ่งเหล่านี้ได้
พราะฉะนั้นไอ้ธรรมนาวาอันนี้เนี่ยผู้ที่จะมีบุญเนี่ยนะแนะนำธรรมนาวาตรัสรู้ธรรมนาวาที่จะช่วยรื้อขนสัตว์ให้ข้ามพ้นเนี่ยถ้าไม่มีบุญจริงๆเนี่ยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นเหมือนกับเรือถ้าพูดถึงการเดินทางบกก็ขอปรารถนาเป็นรถถ้าเดินทางน้ำก็ปรารถนาเป็นเรือถ้าหากว่าจะข้ามฟากก็ปรารถนาเป็นแพถ้าจะข้ามคลองก็ปรารถนาเป็นถนนให้คนข้ามไปท่านก็มีความคิดแบบนั้นนะของเรานี่ได้ศรัทธาท่านนี่ก็ได้บุญเยอะเลยนะเราศรัทธาคนที่คิดแบบนี้แหละเราไม่ได้ตั้งความปรารถนาไม่กล้าคิดเองก็ไม่เป็นไรแต่คนแบบนี้แหละเป็นอาจารย์เราว่างั้นอ้าวเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วก็ว่างั้นนี่คนที่มีแนวความคิดเขาบำเพ็ญบารมีแบบนี้นะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอเป็นลูกศิษย์ท่านเป็นอะไรเป็นการถึงไตรสรณคมแบบศิษย์สภาวูปคัมมนะขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นโดยความเราเนี่ยเป็นศิษย์ท่านอย่างนั้นก็เลยตั้งแนวความคิดว่าเราเนี่ยควรปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะช่วยรื้อขนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์อย่างนี้แล้วต่อจากนั้นก็ประมวลธรรมะ8ประการธรรมะ8ประการคืออะไรมนุสสัตตังลิงคสัมปติเหตุสัทธารทัสนังเนี่ยนะก็คืออะไร1มนุสสัตตังต้องเป็นมนุษย์2มนุสสัตตังลิงคสัมปติลิงคสัมปติลิงก็คือเพศเป็นมนุษย์ถึงพร้อมด้วยเพศชายเป็นต้นนั่นเองซึ่งเราเคยฟังแล้วและก็จะได้กล่าวอีกต่อไปเสร็จแล้วพอประมวลธรรมะ8อย่างนี้ทั้งหมดก็ทำความปรารถนาอันยิ่งใหญ่เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นอนลงไปก่อนที่จะนอนนะเหตุการณ์นี้ยังไม่ได้นอนเลยก็เลยว่าคิดก่อนที่จะนอนอ่ะนะคนก่อนนอนเนี่ยแต่ไม่ได้นอนที่อื่นนะนอนที่เปลือกตมอ่ะคนนี้ถ้าไม่ตัดใจจริงๆนี่ไม่กล้านอนนะแล้วนอนให้พระพุทธเจ้าเหยียบด้วยนะเมื่อไหร่เราจะได้ให้นอนนะเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเมื่อเรานอนบนแผ่นดินได้มีความคิดอย่างนี้ว่าวันนี้เราเมื่อปรารถนาอยู่ก็ผึ่งเผากิเลสของเราได้ตบะเป็นเครื่องเผากิเลสเนี่ยนะจะเผาให้มันสิ้นวันนี้ก็ได้จะมีประโยชน์อะไรเล่าแก่เราด้วยการทำให้แจ้งธรรมะในที่นี้ด้วยเพศที่ไม่มีใครรู้จักเราบรรลุพระสัพพัญญุตญาณจักเป็นพระพุทธเจ้าในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพระพุทธเจ้าแปลว่าอะไรนะผู้ตรัสรู้อริยสัจโดยชอบโดยถูกต้องและด้วยตัวเองด้วยนะวันจะเป็นผู้ตรัสรู้ทั้งหมดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกจะมีประโยชน์อะไรแก่เราด้วยลูกผู้ชายอันนี้ไม่ใช่มานะนะแต่พูดถึงว่าความมีกำลังนะโอ้ยมีกำลังระดับเราแหมจะโดดข้ามแต่คนเดียวเนี่ยทำไมงั้นพาคนอื่นไปด้วยคิดดูนะว่าพระพุทธเจ้าจะพาเราข้ามได้หรือเปล่าพระองค์นี่ข้ามเรียบร้อยแล้วนะพระองค์นี่ทรงวางคำสอนไว้ให้นะดูที่ว่าพระองค์นี่จะช่วยเราข้ามเสร็จหรือเปล่านู่นเนาะแต่ว่าช่วยคนอื่นนี่ข้ามเสร็จไปเยอะแล้วนะยังแต่พวกเราเพราะฉะนั้นบอกจะมีประโยชน์อะไรแก่เราด้วยลูกผู้ชายผู้มีรูปร่างแข็งแรงนี้จะข้ามฝั่งไปคนเดียวเราบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้วจะให้มนุษย์พร้อมทั้งเทวดาข้ามฝั่งด้วยการกระทำอันยิ่งใหญ่ของเรานี้การกระทำอันยิ่งใหญ่คืออะไรคือถึงกับสละชีวิตให้คนเป็นแสนเหยียบอ่ะนั่นแหละชื่อว่าเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่เนี่ยงั้นคือได้สละชีวิตไปแล้วอ่ะท่านจะเหยียบให้ตายก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าสละไปแล้วเพราะฉะนั้นผลแห่งการสละอันนี้เนี่ยเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยลูกผู้ชายที่มีรูปร่างแข็งแรงนี้พระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่107ด้วยลูกผู้ชายที่มีรูปร่างแข็งแรงนี้เราบรรลุสัพพัญญุตญาณแล้วจะให้เหล่าชนมากมายข้ามฝั่งเราตัดกระแสน้ำคือสงสารทำลายภพทั้ง3แล้วขึ้นสู่ธรรมนาวาจับให้มนุษย์พร้อมทั้งเทวดาข้ามฝั่งโอ้ท่านถึงฝั่งแล้วล่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าเราถึงฝั่งแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ถึงฝั่งเราตรัสรู้แล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ตรัสรู้ตอนที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้านะพระองค์ก็เลยอาศัยกรุณาเหล่านี้ที่ตั้งใจไว้แต่เดิมนี่แหละก็ทำให้พระองค์เนี่ยทรงเที่ยวแสดงธรรมไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยนะพระองค์เนี่ยทั้งขึ้นเขาทั้งลงน้ำทำทุกอย่างเลยนะเพื่อที่จะช่วยรื้อขนสัตว์นะ
ถ้าเราศึกษาพุทธประวัติดีๆจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไปในที่ทุกหนทุกแห่งเปลี่ยนที่หลับที่นอนเนี่ยโอ้ยเกือบทุกวันนั่นแหละเพื่อที่จะไปช่วยว่าเออจะไปช่วยสงเคราะห์สัตว์นั้นได้อย่างไรอย่างเงี้ยนอนโคนไม้ก็มีนอนผ้าคันตะกุฏีก็มีนั่งกลางแจ้งตลอดทั้งคืนก็มีนะพระองค์เนี่ยใช้อิริยาบถทุกอิริยาบถเพื่อที่จะช่วยสงเคราะห์เหล่าสัตว์แล้วทีนี้ท่านก็อธิบายว่าก็เมื่อบุคคลปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่จะสำเร็จได้เพราะประมวลธรรมะ8ประการใครอยากเป็นพระพุทธเจ้านะทีแรกเลยนะประมวลธรรมะให้ได้8ประการก่อน8ประการคืออะไร1มนุสสัตตังความเป็นมนุษย์1จะต้องเป็นมนุษย์นะ2ลิงคสัมปัตติต้องถึงพร้อมด้วยเพศต้องเป็นเพศชาย3เหตุคือต้องมีเหตุ4สัทธารทัสสนังต้องเห็นพระศาสดาคือเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า5ปัพพชาการบวชแล้วก็6คุณสัมปัตติต้องสมบูรณ์ด้วยคุณคืออภิญญา5เนี่ยนะแล้วก็อธิการโรต้องกล้าสละชีวิตแบบสุเมธสละเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ฉันทตาต้องมีความพอใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็อธิบายว่าจริงอยู่เมื่อบุคคลดำรงอยู่ในภาวะแห่งความเป็นมนุษย์นั่นแหละปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าความปรารถนาย่อมสำเร็จความปรารถนาของนาคครุฑหรือเทวดาหาสำเร็จไม่ข้อหนึ่งนะต้องเป็นมนุษย์นะผู้อื่นจะไปตั้งความปรารถนายังไม่ได้แม้ในภาวะแห่งความเป็นมนุษย์เมื่อเขาดำรงอยู่ในเพศบุรุษเท่านั้นความปรารถนาจึงจะสำเร็จความปรารถนาของหญิงหรือบันเดาะกระเทยและอุปโตพยัญชนกก็หาสำเร็จไม่อันนี้ข้อสองนะข้อสองต้องเป็นมนุษย์ข้อ3บอกว่าแม้สำหรับบุรุษความปรารถนาของผู้สมบูรณ์ด้วยเหตุที่จะบรรลุอรหัตเหตุในที่นี้ก็คือจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นได้แม้ในอัตภาพนั้นเท่านั้นจึงจะสำเร็จนอกนี้หาสำเร็จไม่ข้อ3ข้อนี้จะบรรลุขณะนั้นเลยก็ได้ถ้าปรารถนาข้อ4บอกว่าสำหรับผู้ที่สมบูรณ์ด้วยเหตุถ้าเมื่อปรารถนาในสำนักของพระพุทธเจ้าเท่านั้นความปรารถนาจึงจะสำเร็จเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเมื่อปรารถนาในที่ใกล้เจดีย์หรือที่โคนต้นโพก็หาสำเร็จไม่ข้อแม้อีกก็ต้องต่อหน้าพระพุทธเจ้าอย่างเดียวข้อต่อไปอีกบอกว่าแม้แต่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในสำนักพระพุทธเจ้าความปรารถนาของผู้ที่ดำรงอยู่ในเพศบรรพชิตเท่านั้นจึงจะสำเร็จต้องบวชนะทำไมบวชยังก่อนยังอย่าเพิ่งต่อไปอีกแม้แต่ผู้ที่ดำรงอยู่ในเพศคฤหัสถ์นี้ไม่สามารถบรรลุได้แม้แต่ผู้เป็นบรรพชิตคือนักบวชเนี่ยนะความปรารถนาของผู้ที่ได้อภิญญา5และสมาบัติ8เท่านั้นจึงจะสำเร็จผู้ที่เว้นจากคุณสมบัตินอกนี้หาสำเร็จไม่โอ้ข้อแม้อีกต้องมีอภิญญา5สมาบัติ8อีกแม้แต่ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณคืออภิญญา5สมาบัติ8แล้วก็ตามความปรารถนาของผู้ที่ได้กระทำการบริจาคชีวิตของตนแด่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยการกระทำอันยิ่งใหญ่นี้เท่านั้นจึงจะสำเร็จนอกนี้หาสำเร็จไม่จะต้องกระทำที่ยิ่งใหญ่นะกล้าสละชีวิตให้พระพุทธเจ้าได้แม้ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยการกระทำอันยิ่งใหญ่แล้วยังต้องมีฉันทะอันใหญ่หลวงอุตสาหะพยายามและการแสวงหาอันใหญ่เพื่อประโยชน์แก่ธรรมะที่กระทำให้เป็นพระพุทธเจ้าอีกความปรารถนาจึงจะสำเร็จคนนอกนี้หาสำเร็จไม่จะต้องมีคุณธรรมอย่างที่ว่ามีใจรักในโพธิญาณอย่างจริงจังว่างั้นเถอะจริงจังแล้วก็จริงใจเต็มที่นั่นแหละจึงจะได้อธิบายเพิ่มเติมพิเศษในข้อว่ามีใจรักเนี่ยนะหรือมีความพอใจอย่างเต็มที่นี่คือในข้อที่ฉันทะจะต้องยิ่งใหญ่นั้นมีข้ออุปมาดังต่อไปนี้ก็ถ้าจะพึงเป็นไปอย่างนี้ว่ามีคนมาพูดอย่างนี้นะพูดว่าผู้ใดสามารถที่จะใช้กำลังแขนของตนข้ามห้วงแห่งจักรวาลทั้งสิ้นที่เป็นน้ำผืนเดียวกันหมดถึงฝั่งได้ผู้นั้นย่อมบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าได้จักรวาลทั้งหมดมีแต่น้ำจะใช้กำลังแขนนี่แหละว่ายข้ามให้ได้ถ้ามีใจเต็มขนาดนี้จึงจะได้นะใจนี่ต้องเต็มขนาดนี้เหมือนกันหรือว่า
ผู้ใดเดินด้วยเท้าสามารถที่จะเหยียบย่ำห้วงแห่งจักรวาลทั้งสิ้นที่ปกคลุมด้วยกอไผ่แล้วถึงฝั่งได้ผู้นั้นย่อมบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าได้มีแต่กอไผ่นะซึ่งมันรกชัดไปหมดเลยนะเท้าเปล่าเนี่ยนะจะเดินข้ามให้ได้อะถ้าใจเต็มร้อยขนาดนั้นจึงจะได้ถ้าใจเนี่ยนะ98 97ลดมาเหลือ1เนี่ยอดแน่ไม่ได้ใจไม่พอว่างั้นกำลังใจต้องได้ต่อไปหรือว่าผู้ใดปักดาบทั้งหลายลงแล้วเอาเท้าเหยียบห้วงแห่งจักรวาลทั้งสิ้นซึ่งเต็มไปด้วยฝักดาบสามารถที่จะถึงฝั่งได้ผู้นั้นย่อมบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าได้โหดาบนี่มาตั้งๆมีแต่แหลมของคมเนี่ยเต็มทั้งจักรวาลเดินเหยียบผ่านได้อะโอ้ใจเกินร้อยนะถ้าอย่างเงี้ยเกินร้อยแล้วไม่ร้อยแล้วนะทีนี้ต่อไปอีกบอกว่าหรือว่าผู้ใดเอาเท้าเหยียบย่ำห่วงแห่งจักรวาลทั้งสิ้นซึ่งเต็มไปด้วยฐานมีเปลวเพลิงลุกโชติช่วงสามารถที่จะถึงฝั่งได้ผู้นั้นย่อมบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าได้ก้อนเหล็กแดงๆเนี่ยนะเต็มทั้งหมดห่วงจักรวาลเนี่ยนะแต่ถ้าจากนี้ไปกรุงเทพเขายังชั่วหน่อยก็ไม่ยาวเท่าไหร่ใช่ไหมแต่นี่จักรวาลทั้งหมดนะผู้ใดไม่สำคัญเหตุเหล่านั้นแม้เหตุหนึ่งว่าเป็นของที่ตนทำได้ยากแต่คิดว่าเราจะข้ามไปนะเราจะข้ามหรือจะไปถือเอาซึ่งฝั่งหนึ่งจนได้สบายมากเดินผ่านได้คิดดูนะใจนี่เหมือนมหาชนกใช่ไหมโอ้ทะเลนี่ยังจะว่ายข้ามเอาสิเราเคยว่ายน้ำข้ามคลองแต่ท่านว่ายน้ำข้ามทะเลไงใจต้องขนาดนั้นอ่ะดังนี้เขาผู้นั้นจัดว่าเป็นผู้ประกอบด้วยฉันทะอุตสาหะความพยายามและการแสวงหาอันใหญ่ความปรารถนาของเขาสำเร็จคนนอกนี้หาสำเร็จไม่นะถ้าใจไม่ถึงขนาดนี้นะไม่ได้ใจไม่ถึงว่างั้นฝีมืออาจจะมีแต่ว่าใจไม่พอว่างั้นใจไม่ถึงว่างั้นไอ้ข้อสุดท้ายนี่สำคัญนะแต่อย่าว่านะหลังจากข้อหนึ่งมาแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ของง่ายนะเพราะฉะนั้นไอ้ความปรารถนาเนี่ยนะความปรารถนาหรืออภินิหารเนี่ยนะต้องมีคุณสมบัติ8ประการนี้รองรับจึงจะสำเร็จก็สุเมธดาบทแม้จะประมวลธรรมะทั้ง8ประการเหล่านี้ได้แล้วก็ยังทำความปรารถนาอันยิ่งใหญ่เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นอนลงฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าทีปังกรเสด็จมาประทับยืนที่เบื้องศีรษะของสุเมธดาบทพระองค์ก็เสด็จมาพอดีขณะที่เขากำลังนอนลงเนี่ยทรงลืมพระเนตรทั้งสองอันสมบูรณ์ด้วยประสาทะมีวรรณะ5ชนิดประหนึ่งว่าเปิดอยู่ซึ่งสีหะบัญชรแก้วมณีทอดพระเนตรเห็นสุเมธดาบทนอนหลังเปลือกตมทรงดำริว่าความดำริของพระพุทธเจ้านะพระองค์คิดว่าดาบทนี้กระทำความปรารถนายิ่งใหญ่เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าความปรารถนาของเขาจักสำเร็จหรือไม่หนอทรงส่งพระอนาคตังสยานใคร่ครวญอยู่พระองค์นี้ใช้สัพพัญญุตญาณเกี่ยวกับอนาคตังสยานเนี่ยคำนึงเลยว่าบรรลุไหมทรงทราบว่าล่วง4อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับนับแต่นี้เขาจักได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมพระองค์ก็ยังประทับยืนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละทรงพยากรณ์พยากรณ์ก็คือการทักทายนั่นเองหรือการบอกเลยการทำนายว่าพวกท่านจงดูดาบทผู้มีตบะสูงนี้ซึ่งนอนอยู่บนหลังเปลือกตมภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสว่าดาบทนี้กระทำความปรารถนายิ่งใหญ่เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านอนแล้วความปรารถนาของเขาจักสำเร็จในที่สุด4อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับนับแต่นี้เขาจักได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมก็ในอัตภาพของเขานั้นพระองค์ก็ทำนายไว้เมื่อ4อสงไขยที่แล้วนะว่าชีวิตความเป็นอยู่ในศาสนาของพระองค์นี่เป็นยังไงว่าในอัตภาพของเขานั้นนครนามว่าพระนครพระนามว่ากบิลพัสดุ์จักเป็นที่อยู่อาศัยพระเทวีทรงพระนามว่ามหามายาเป็นพระมารดาพระราชาทรงพระนามว่าสุทโธทนะเป็นพระราชบิดาพระเถระชื่อว่าอุปติสสะเป็นอัครสาวกอุปติสสะก็คือพระสารีบุตรชื่อจริงๆของท่านชื่อว่าอุปติสสะแต่แม่ของอุปติสสะชื่อว่าสารีก็เลยชื่อว่าสารีบุตรเหมือนกันบุตรของนางสารีนั่นเองอย่างโมคคัลลานะเนี่ยก็คือบุตรของนางโมคคัลลีพราหมณ์ก็เลยชื่อว่าโมคคัลลานะ
แต่ชื่อจริงๆท่านชื่อว่าโกริตะนะพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยพระเถระชื่อว่าโกริตะเนี่ยเป็นอัครสาวกที่2พุทธอุปถัมภ์ชื่อว่าอานนท์พระเถรีพระนามว่าเขมาเป็นอัครสาวิกาพระนางเขมาก็คืออดีตมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระอรหันต์ก่อนบวชแต่ว่าเป็นผู้เลิศทางปัญญามีพระเถรีพระนามว่าอุบลวรรณาเป็นอัครสาวิกาที่2นี่ก็พยากรณ์คร่าวๆว่างั้นเขามียานแก่กล้าแล้วออกมหาพิเนสกรมตั้งความเพียรอย่างใหญ่เพียรไม่ธรรมดานะตั้ง6ปีอะรับข้าวปลาหญ้าที่โคนต้นใส่เสวยที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราขึ้นสู่โพธิมณฑลจับตรัสรู้ที่โคนต้นอัสสัทธพฤกษ์ก็คือต้นโพใบอ่ะนะต้นโพใบนั่นเองคำว่าต้นโพเนี่ยนะก็คือต้นไม้เป็นที่พระพุทธเจ้านั่งแล้วบรรลุสัพพัญญุตญาณหรือบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะที่ต้นใดต้นนั้นเรียกว่าต้นโพที่จริงต้นไม้ไม่ได้ตรัสรู้อะไรหรอกแต่ว่าไอ้โพที่แปลว่าความตรัสรู้ใช่ไหมเป็นชื่อของอรหัตตมรรคหรือเป็นชื่อของสัพพัญญุตญาณพระพุทธเจ้านั่งที่โคนต้นนี้แล้วบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็เลยเรียกต้นนี้ว่าต้นตรัสรู้ต้นโพก็คือต้นตรัสรู้นั่นเองไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ว่าแต่ละองค์นี้ตรัสรู้ต้นไม้ไม่เหมือนกันนะบางองค์ก็ตรัสรู้ด้วยต้นอย่างอื่นก็มีเช่นต้นเลียบอย่างเงี้ยองค์นี้ตรัสรู้ที่ต้นโพใบเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงพนามว่าทีปังกรผู้ทรงรู้แจ้งซึ่งโลกผู้ทรงรับเครื่องบูชาประทับยืนณเบื้องศีรษะได้ตรัสคำนี้กับเราว่าพวกท่านจงดูดาบทผู้เป็นชดินมีตบะสูงนี้เขาจักได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกในกัปที่นับไม่ถ้วนแต่กัปนี้คิดดูนะว่า1กัปเนี่ยก็ยาวอยู่แล้วใช่มั้ยเอากัป1มาตั้งเลข0ห้อยท้าย140ตัวเรียกว่า1อสงไขยยังไงโอ้กัปนับไม่ถ้วนจริงๆนะเขาเป็นตถาคตเป็นตถาคตคือผู้เสด็จมาอย่างนั้นเป็นต้นเนี่ยนะจะออกจากนครชื่อว่ากบิลพัทอันน่ารื่นรมตั้งความเพียรกระทำทุกขระกิริยานั่งที่โคนต้นอาชะปาละนิโครธประคองข้าวปลาญาติไปยังฝั่งแม่น้ำเนรัญชราในที่นั้นพระชินเจ้าพระองค์นั้นทรงถือข้าวปลาญาติไปที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเสด็จถึงโคนต้นโพโดยทางที่เขาแต่งไว้ดีแล้วลำดับนั้นพระสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพยศใหญ่มิมีใครยิ่งกว่ากระทำประทักษิณโพธิมณฑลแล้วจักตรัสรู้ที่โคนต้นโพพระมารดาผู้เป็นพระชนนีของเขาจักมีนามว่ามายาพระบิดาจักมีนามว่าสุทโธทนะเขาจักมีนามว่าโคตมะโคดมนะโคดมก็คือโคตมะโคตนั่นเองพระโกริตะและอุปติสสะจักเป็นอัครสาวกผู้หาอาสวะมิได้ปราศจากราคะแล้วมีจิตอันมั่นคงอุปถากนามว่าอานนท์จักเป็นอุปถากของพระชินเจ้านั้นพนางเขมาและนางอุบลวรรณาจักเป็นอัครสาวิกาผู้หาอาสวะมิได้ปราศจากราคะแล้วมีจิตสงบตั้งมั่นต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงเรียกกันว่าอัสสัทธพฤกษ์ก็คือโพใบนั่นเองสุเมธดาบทพอได้ฟังก็เกิดโสมนัสว่าในยะว่าความปรารถนาของเราจักสำเร็จดังนี้โอ้ปลื้มใจแล้วตั้งความปรารถนามีคนพยากรณ์ว่าโอ้เสร็จแน่มหาชนได้ฟังพระดำรัสของพระทศพลทีปังกรแล้วต่างก็พากันร่าเริงยินดีในยะว่าสุเมธดาบทเป็นพืชแห่งพระโพธิสัตว์พืชในที่นี้ก็คือหน่อพุทธางกูลนะอังกุระเนี่ยแปลว่าหน่อหน่อของพระพุทธเจ้าว่างั้นหน่อแห่งผู้ตรัสรู้เป็นหน่อแห่งพระพุทธเจ้าและพวกเขาเหล่านั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าธรรมดาว่าบุรุษเมื่อจะข้ามแม่น้ำไม่สามารถข้ามโดยท่าโดยตรงได้เขาย่อมข้ามโดยท่าข้างใต้ฉันใดแม้พวกเราก็เหมือนฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไม่ได้มรรคและผลในศาสนาของพระทศพลทีปังกรในการใดในอนาคตท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าในการนั้นพวกเราพึงสามารถกระทำให้แจ้งซึ่งมรรคและผลในที่ต่อหน้าของท่านดังนี้โอ้ไม่ได้บรรลุในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็ขอบรรลุในศาสนาพระพุทธเจ้าองค์หน้าก็แล้วกันนะเหมือนของเราเนี่ยนะก็คุยกันไม่ได้บรรลุองค์นี้ก็รอพระศรีอานก็แล้วกัน
ไปถึงพระศรีอานิคไม่ได้ก็เราก็งอไปรอไปรอมาเสบียงทั้งหมดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยไปไม่ได้เลยกันนี่ขณะที่รอนี่พยายามทำเสบียงไว้ด้วยเนอะเสร็จแล้วท่านเหล่านั้นก็ต่างพากันตั้งความปรารถนาไว้ถ้าไม่ได้บรรลุในองค์นี้จะไปขอบรรลุในองค์หน้าว่างั้นแม้พระทศพลทีปังกรสารเสริญพระโพธิสัตว์ทรงบูชาด้วยดอกไม้8กำมือคือชีวิตในช่วงนี้เนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ใดจะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพระนางพิมพาเนี่ยนะพระนางยโสธราพิมพาก็จะมาเกี่ยวข้องกับสุเมธดาบสตรงนี้แหละก็เอาดอกบัวมาให้สุเมธดาบสตบูชาพระพุทธเจ้านะก็แบ่งกันบูชาแล้วก็ตั้งความปรารถนาตั้งกันนั้นมาก็เจอกันมาเรื่อยพระนางพิมพาเนี่ยในยโสธราพิมพาในคัมภีร์อัปปทานเนี่ยกล่าวไว้ว่าก็มาเจอกันตรงนี้อันนั้นแล้วก็ตั้งความปรารถนาแล้วก็ทำบุญคู่กันมาตลอดก็จะมีในลักษณะนี้จะเกี่ยวข้องแต่ตรงนี้ก็เอาแต่ผู้ชายอย่างเดียวพอนะแม้พระขีณาสพนับได้400,000ต่างก็พากันบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปพระโพธิสัตว์ลุกขึ้นจากที่นอนในเวลาที่คนทั้งปวงหลีกไปแล้วคิดว่าเราจะตรวจตราดูบารมีทั้งหลายจะตรวจดูบารมีก็คงไปตรวจอาทิตย์หน้ากันแล้วกันอาทิตย์นี้ไม่ตรวจแล้ว พระองค์นี้สรรเสริญการปฏิบัติบูชามากกว่าเพราะว่าการปฏิบัติบูชานั้นสามารถที่จะทำให้พ้นจากทุกข์ได้ถ้าจะบูชาจริงๆเคารพรักพระองค์จริงๆเนี่ยพระองค์แนะนำให้บูชาด้วยการปฏิบัติแต่ไม่ได้กล่าวว่าการบูชาด้วยดอกไม้ของหอมไม่มีผลพระองค์ไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่ยังมีการบูชาที่ดีกว่ายิ่งกว่าและก็ชื่อเป็นการบูชาอย่างนี่คือการปฏิบัติอันนี้อยู่ในมหาปรินิพพานสูตรข้อความใกล้ๆที่พระองค์จะดับขันธปรินิพพานแล้วพระองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าควรจะบูชาด้วยปฏิบัติมากกว่าเพราะว่าการปฏิบัติเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่พระองค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธอามิตรบูชาไม่ได้ปฏิเสธอะไรเพียงแต่ว่ายังมีดีกว่านั้นท่านบอกว่าถ้าไม่บรรลุในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรก็จะรอบรรลุในศาสนาพระโคดมนะคือไอ้ข้าตรงเฉพาะหน้าไม่ได้รอท่าหลังกันแล้วกัน คือบรรลุพระพุทธเจ้าองค์นั้นไม่ได้ก็จะคอยบรรลุองค์นี้นะพวกเราหรือเปล่าไม่รู้เนาะจะคอยมาบรรลุองค์นี้ องค์นั้นไม่ได้บรรลุจะรอองค์หน้ากันแล้วกัน แต่เมื่อใดบุคคลกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณโดยเป็นภาษาที่คนเข้าใจเขารับไม่ได้เขานับถือพระธรรมแต่เมื่อใดที่คนพูดพระธรรมเขาจะรังเกียจเขานับถือพระสงฆ์แต่ถ้าหากว่ามีคนจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยเมื่อไหร่เขาชิงชังเรารู้เลยว่าเขานี้เสื่อมจากพระศาสนาเนี่ยนานแล้วเขาเสื่อมจากศาสนานานแล้วพันสิ่งที่เขาทำก็คือรูปแบบฟอร์มที่โบราณได้วางเอาไว้เท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นการสวดพระอภิธรรมในงานศพการสวดพระอภิธรรมในงานศพนั้นเป็นรูปแบบเป็นแบบฟอร์มที่โบราณอาจารย์วางไว้เท่านั้นเองแต่ความเข้าใจเนื้อหาในพระธรรมเหล่านั้นน้อยเต็มทีน้อยเต็มทีอันสิ่งที่เขาว่าเขานับถือเนี่ยตรงกันข้ามเขาไม่มีความเข้าใจเลยแม้แต่อย่างเดียวเขาไม่มีความเข้าใจเลยว่าพระพุทธเจ้าคือใครเขาไม่มีความเข้าใจเลยว่าพระธรรมคืออะไรไม่รู้เลยว่าพระสงฆ์คือใครเสร็จแล้วอาศัยมรดกคำสอนที่เหลือนี้คนก็เอามาทำการค้ากันมาแสวงหาลาภสการะแสวงหาชื่อเสียงแสวงหาทุกอย่างแสวงหาปัจจัยสี่โดยมีพระธรรมคำสอนนี่แหละเป็นสะพานให้แก่เขาเสร็จแล้วเขาก็มาในคราบของนักบุญซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นทุกค่ายทุกลัทธิที่เกิดขึ้นเนี่ยขัดแย้งซึ่งกันและกันแล้วไม่มีค่ายใดยอมรับว่าตัวเองผิดด้วยความถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดจะอยู่ที่ค่ายของตัวเองแต่ว่าในกลุ่มส่วนเหล่านั้นนั้นส่วนใหญ่ก็ทิ้งพระรัตนตรัยตั้งแต่ต้นแล้วที่กล่าวว่าเขาทิ้งพระรัตนตรัยเนี่ยนะเราไปถามดูเถอะว่าถ้าเราถามว่าพระพุทธเจ้าคือใครเขาจะตอบอย่างไรนั่นแหละเป็นเครื่องบ่งบอกถึงว่าเขาเข้าใจพระรัตนตรัยขนาดไหน
ถ้าเราถามเขาว่าพระธรรมคืออะไรพระธรรมที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่ะนะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาตั้งแล้วลองถามเขาดูเถอะพระพุทธเจ้าคือใครทุกคนจะบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะคือพระพุทธเจ้าถามว่าคำพูดนี้ถูกไหมเขาสับสนเขาเห็นพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าเขาเห็นเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ผู้แสวงหาโพธิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าเขาเข้าใจผิดขนาดนั้นแล้วและเขาเข้าใจพระธรรมก็เข้าใจผิดพระธรรมที่เขาเข้าใจนั้นไม่รู้เขาเข้าใจอะไรเขาไม่ได้เข้าใจว่าพระธรรมที่เขานับถือจริงๆคือปริยัติอริยมรรคอริยผลนิพพานอะไรที่เป็นพระธรรมของเขาเขาเข้าใจว่าอย่างอื่นนอกจากนี้เป็นสรณะของเขาเป็นที่พึ่งของเขาบางท่านก็แม้กระทั่งว่าสำนวนแทบจะนับถือปฐวีธาตุนั่นแหละเป็นสรณะด้วยซ้ำไปเพราะความเข้าใจผิดจากพระธรรมแล้วพระสงฆ์ของเขาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าคือใครด้วยเมื่อบุคคลไม่รู้จักพระพุทธเขาจะไม่รู้จักพระธรรมเมื่อไม่รู้จักพระธรรมเขาจะไม่รู้จักพระสงฆ์เลยไม่ใช่ฐานะเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นจะว่าเป็นอันเดียวกันก็อันเดียวกันเพราะพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้อริยสัจพระธรรมคำสอนประกาศอริยสัจพระสงฆ์คือกลุ่มคนที่เข้าถึงอริยสัจที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเมื่อไม่รู้จักพระผู้มีพระภาคผู้แทงตลอดอริยสัจไม่รู้จักคำสอนเขาจะรู้จักพระสงฆ์ได้อย่างไรฉะนั้นเขาจึงไม่รู้จักพระรัตนตรัยเมื่อเขาไม่รู้จักพระรัตนตรัยชีวิตอยู่ในโลกของเขาไม่มีผู้นำแล้วเขาเป็นคนบอดจริงๆเขาบอดตาใสบอดที่ไม่มีโอกาสรู้ตัวด้วยเหมือนกับหมู่สัตว์ยกตัวอย่างว่าสัตว์ในอบายบางเหล่าไม่มีโอกาสสำนึกตัวเองเลยว่าตัวเองเนี่ยจะไปไหนเราลองไปถามปลาในทะเลถ้ามันพูดได้เข้าไปไหนเข้ามาหาอะไรส่วนใหญ่เขาคือแสวงหาอาหารการกินเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆหมู่ชนในยุคนี้ก็เหมือนกันแล้วโลกกำลังจะเข้าสู่โลกแห่งความเสื่อมข้อความในจักรวัติสูตรกล่าวถึงความเป็นไปของโลกโลกยุคนี้เสื่อมโดยเฉลี่ยแล้วคนอายุประมาณ75ปีตายยุคต่อๆไปก็จะลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆๆจนถึงกับว่าคำว่ากุศลกรรมบทเนี่ยคนจะไม่รู้จักกุศลคืออะไรคนจะไม่เคยได้ยินไม่ต้องกล่าวถึงการทำกุศลอันยุคก็จะเข้าสู่ยุคมืด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 ไปเรื่อยๆแล้วพุทธศาสนาก็จะเริ่มหมดจากจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายไปถึงจะมีการจารึกคำสอนไว้ในแผ่นหินในหินอ่อนขนาดไหนก็ตามถ้าพระธรรมไม่เข้าถึงใจคนนะก็จะหมดไปเหมือนอักษรชนิดหนึ่งที่มาจารึกเพราะว่านั่นก็คืออวินิโพคารูปเท่านั้นเองเพราะการถึงพระรัตนตรัยไม่ใช่อวินิโพคารูปแต่เป็นมหากุศลจิตที่เกิดขึ้นโดยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระรัตนตรัยแต่พระรัตนตรัยเหล่านั้นจะหมดแล้วที่ว่าหมดเพราะเมื่อการกล่าวยกย่องถึงพระรัตนตรัยนั้นคนไม่มีศรัทธาแต่ถ้ากล่าวยกย่องบางคนเนี่ยคนเนี่ยตื่นเต้นมากเราสังเกตนะอย่างคำสองคำเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นถ้าคนพูดถึงคำว่าพระพุทธเจ้าในกลุ่มนั้นกับเอ่ยชื่ออาจารย์นะในกลุ่มนั้นเนี่ยนะคนจะเกรงใจอาจารย์เนี่ยตัวรีบเลยเมื่อเอ่ยถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะเฉยๆอุเบกขาเวทนาแต่ถ้าอาจารย์ปั๊บเนี่ยนะโอ้โหโสมนัสเวทนาคนละเวทนาเลยเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าเออนิมิตหมายเหล่านี้เป็นความเสื่อมของคำสอนแล้วเพราะฉะนั้นถึงเขาทำขนาดไหนก็ตามเมื่อเขาไม่เข้าใจพระรัตนตรัยยิ่งทำไปเท่าไหร่ก็ยิ่งนอกทางไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นการกระทำเหล่านั้นแหละคือเป็นเหตุให้พุทธศาสนาหมดไปจากใจคนนั้นๆกลุ่มชนนั้นๆแล้วในที่สุดคำสอนก็อันตรธานไปจากโลกเพราะว่าเฉพาะส่วนตัวของอาตมาเองถ้าถามว่าเริ่มรู้จักพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็บอกว่าเริ่มรู้จักไม่นานนี่เองเพราะเมื่อก่อนนี้คำว่าพระพุทธเจ้าคือใครนะเราจะบอกว่าเออก็จะชายสิทธัตถะก็ตอบเป็นพระโพธิสัตว์แทนพระพุทธเจ้าแปลว่าอะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถามได้รู้อะไรไม่รู้นั้นถ้าไล่เข้าจริงๆนะแม้แต่พระพุทธเจ้ายังไม่รู้เลยจะกล่าวไปยายถึงคำสอน
พราะฉะนั้นใครไปทำอะไรมาก็นึกนั่นแหละเอาถวายพระผู้มีพระภาคว่านี่คือของพระพุทธเจ้าหมดเลยอันโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพอไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเข้าก็แล้วก็บอดชี้และเคยได้ยินนะโบราณว่าไม่รู้ไม่ชี้แต่ตอนนี้คนไม่รู้ชี้ซะส่วนใหญ่เมื่อคนไม่รู้ชี้เนี่ยมายังจำได้เลยครั้งหนึ่งไปบิณฑบาตอยู่ในตลาดแห่งหนึ่งไปบิณฑบาตในตลาดนี่เราก็พักอีกแห่งหนึ่งใช่ไหมไปเดินไปบิณฑบาตตอนที่ไปเนี่ยร้านค้ายังไม่เปิดพอขากลับนี่ร้านค้าเปิดเราเลยหลงทางเลยครับนี่พอไปถามว่าเออนี่ทางไปเทศบาลเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะไปวางข้าวของไว้ที่เทศบาลแล้วเข้าไปบิณฑบาตในเมืองในตลาดเขาบอกว่าทางโน้นท่านเขาว่างั้นเราก็ไปเป็นกิโลเอ๊ะทำไมไม่ถึงสักทีเราไม่ได้มาไกลขนาดนี้ไปถามเขาก็บอกว่าทางโน้นแหละท่านเอ้ยว่างั้นเลยมาตั้งไกลแล้วก็เราไปคนละแห่งเลยอ่ะโหผิดขนาดนั้นนะมันคนไม่รู้ชี้เนี่ยลำบากแล้วถามเถอะใครมั่งที่ไม่เป็นผู้รู้และไม่เคยมีสามัญญสำนึกว่าเรายังไม่แทงตลอดอริยสัจสามัญญสำนึกอันนี้แทบไม่มีเลยว่าไอ้สิ่งที่เราชี้เนี่ยนะโดยศัพท์โดยพยัญชนะเท่านั้นเองอริยสัจก็ยังไม่แทงตลอดเมื่ออริยสัจไม่แทงตลอดก็สำคัญหมายในวาทะที่ตัวเองพูดเพราะฉะนั้นบุคคลใดพูดคำใดออกมานั่นคือตัวแทนของเขาเขายึดถือในสิ่งที่เขาทำคำที่เขาพูดมากแต่เขาไม่ได้เทียบเคียงกับคำสอนเลยว่าแม้แต่มหากุศลก็ไม่เที่ยงเขาลืมนึกไปว่ามหากุศลก็ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญกุศลแต่ไม่ได้สอนให้สำคัญหมายในมหากุศลด้วยอำนาจตัณหามานะและทิฏฐิเพราะฉะนั้นจะเริ่มออกนอกทางไปเรื่อยๆของในกลุ่มเรารู้สึกเริ่มใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราเริ่มมาศึกษาพระพุทธคุณขึ้นเราเริ่มรู้จักว่าพระพุทธเจ้าคือใครอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะว่าอิทัตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้คำว่าพระตถาคตหมายความว่าอย่างไรคุณพิษณุช่วยอธิบายหน่อยพระตถาคตหมายความว่าอย่างไรพระอาจารย์ให้ผมอธิบายตถาคตผมยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยเพราะตัวเองนี่ยอมรับว่าไม่ค่อยจะมีความเข้าใจเท่าไหร่นักนะฮะถ้าให้ตอบตามความเข้าใจที่ตัวเองสามารถที่จะเข้าใจได้นะฮะพระตถาคตตถาคโตโลเกอุปโนก็คือท่านอาจารย์ธงชัยเอาตำรามาให้ดูนะครับก็คือที่เข้าใจอยู่ก็คือเป็นผู้ที่เสด็จไปแล้วด้วยดีทีนี้ว่าพอดีท่านอาจารย์ธงชัยเอาตำราไปเสด็จไปแล้วนั่นคือเสด็จอย่างไรเนี่ยฮะอันนี้แหละครับก็ต้องตอบตามตำราถ้าความเข้าใจของตัวเองคงจะไม่ถูกนิดเดียวเข้าใจนิดเดียวก็คือผู้ที่เสด็จไปแล้วด้วยดีถ้าว่าเสด็จมาอย่างนั้นเสด็จไปอย่างนั้นเพราะเสด็จมาสู่ลักษณะ